สวัสดีครับช่างรักนะครับสวัสดีวันหยุดแห่งชาตินะครับวันอาทิตย์นั่นเองนะก็ ขออภัยนะครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับขออนุญาตหยุดพักผ่อน1วันนะครับก็มาทำงานอดิเรกงานโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆของตัวเองนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมได้มอเตอร์เซอร์โวมานะครับเป็นเซอร์โวมือ2นะครับซื้อมาก็400-500บาทนะครับก็กะจะมาหรือวิจัยทดสอบนะครับไว้ดัดแปลงทำรถไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามอเตอร์ที่มีขายทั่วไปนะครับถ้าตัวที่ถูกใจมันก็แพงมากนะครับแต่ถ้าตัวที่มีขายทั่วไปมันก็ดูไม่ถูกใจนะไอ้ที่ราคาไม่แพงมันก็ไม่ถูกใจแต่ที่ถูกใจมันก็แพงก็เลยลองหาวิธีดัดแปลงเผื่อจะสร้างเองได้ก็เลยได้มอเตอร์เซอร์โวมานะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับน่าจะขนาด 0.5 กิโลวัตต์หรือว่า500วัตต์นั่นเองนะครับก็หรือที่จริงผมทำตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็หรือไส้โมใหม่แล้วนะครับแต่ขดลวดยังเป็นขดเดิมนะครับนี่นะเพราะว่าขดเดิมมันยังไม่เสียมันยังไม่ไหม้นะครับก็modify นะครับผ่าขดเดิมนะครับโดยรอบการพันเนี่ยผมไม่ได้แก้ไขก็คือขดที่เขาพันมาเหมือนเดิมแต่เขาจะมีการอนุกรมขดมานะครับผมก็จับมายำรวมเป็นขนานขดทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นมอเตอร์บัตเลส3บัตเลสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมอเตอร์3เฟสนะครับ DC บัตเลสนะก็มันเริ่มที่นะครับมันจะอนุกรมกันอยู่2ชุดนะครับขดลวดต่อ1เฟสนะแต่ผมหรือจุดต่อใหม่ให้มันขนานกันทั้งหมดเพื่อที่จะเพิ่มรอบนะครับเนื่องจากเดิมทีเนี่ยมอเตอร์เซอร์โวมันจะใช้ไฟ100หรือว่าไฟสูงนะครับ100-200โวลต์ก็ว่ากันไปแต่เราจะมาดัดแปลงนะครับใช้กับไฟต่ำ48โวลต์60โวลต์เนี่ยนะครับขดลวดมันเยอะเกินไปนะครับแม้แต่ขนานแล้วเนี่ยนะครับขนานขดทุกขดเลยนะครับเป็น3เฟสนะครับขนานทุกขดรอบก็ยังไม่ได้นะผมเทสด้วยแต่ผมไม่มีเครื่องวัดรอบนะครับผมเทสด้วยไฟ60โวลต์รอบก็ยังหมุนแบบยังไม่ถือว่าเร็วมากนะครับเดี๋ยวถ้าจะทำจริงๆอาจจะพิจารณานะครับหรือขดพันขดลวดใหม่นะครับรอบมันช้าเกินไปนะครับคงไม่เหมาะกับการใช้กับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับรอบช้ามากนะครับแต่นะครับแรงบิดถือว่าสูงมากนะครับเนี่ยนะแรงบิดสูงมากๆเลยนะครับมือหมุนแค่ช้าๆเนี่ยนะครับมือจับไม่อยู่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะอันนี้คือการแก้ขดใหม่แล้วนะนะครับขนานขดนะครับแต่ยังเป็นขดที่เข้าพันไว้เหมือนเดิมนะครับเราแก้ไขแค่จุดเซนเตอร์จุดต่อต่างๆแค่นั้นเองนะครับส่วนด้านในนะครับแกนแม่เหล็กก็จะเป็นแกนแบบนี้นี่นะครับเป็นแม่เหล็กดีโอไดเนียมนะครับชนิดไหนผมไม่รู้นะเกรดไหนรหัสไหนผมไม่รู้นะครับแต่แรงดูดถือว่าเยอะมากนะครับนะแรงดูดถือว่าเยอะมากด้วยความว่ามันเป็นมอเตอร์เซอร์โวเนี่ยมันเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับก็มีความคาดหวังว่าไอ้แม่เหล็กเขาเนี่ยมันจะคุณภาพสูงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเท่าที่ลองดูถือว่าแรงดูดถือว่าสูงมากๆนะครับแรงดูดถือว่าสูงมากๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดแค่นี้นะครับเห็นไหมมันไม่ได้กว้างมากไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นแม่เหล็กติดอยู่ด้านนอกแบบนี้เลยไม่ได้มีเขาเรียกอะไรแผ่นเหล็กล้อมรอบไว้อีกทีนึงไม่ได้มีแผ่นเหล็กบางอ่ะนะครับปกติมอเตอร์บัตเลสมันจะเป็นแผ่นเหล็กครอบไว้นะครับแต่มอเตอร์เซอร์โวไม่มีครอบนะครับติดไว้อย่างนี้แล้วก็มียิงอีพ็อกซี่นะครับกันไว้แบบนี้เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแบบไหนมันดีกว่ากันแต่แม่เหล็กดูดแรงมากนะครับซึ่งแรงบิดดีมากนะแต่รอบต่ำไปนิดนะครับเนี่ยโปรเจกต์ก็จะมีประมาณนี้ผมทดสอบกับกล่องตัวนี้นะครับตระกูล G7 นะครับ G72 นะก็ทดสอบด้วย48โวลต์ก็รอบช้า60โวลต์ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังถือว่าช้านะครับเดี๋ยวคงต้องหาเวลานะครับหรือรวดพันใหม่นะครับเดี๋ยวต้องคำนวณก่อนว่ามันจะใช้กี่รอบโดยคำนวณจากรอบเดิมมันนี่แหละนะครับเดี๋ยวตอนนี้สั่งเครื่องวัดความเร็วรอบอยู่นะครับเครื่องวัด RPM ต้องรู้ก่อนนะครับว่าตอนนี้รอบเดิมๆมันรอบเท่าไหร่นะครับถึงจะเอามาคำนวณรอบใหม่ที่เราจะพันได้นะครับอันนี้คือโปรเจกต์นะครับ
ก็ย้ำอีกทีนะครับผมไม่ได้เป็นมืออาชีพในการทำมอเตอร์ผ่ามอเตอร์หรือว่าสร้างมอเตอร์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยนะครับผมทำตามความเข้าใจของผมเองนะครับอันนี้ก็ขนานขดหรือขดตามความเข้าใจของผมนะครับก็ไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะครับนี่สายก็ทำออกมาใช้งานง่ายๆแค่นี้ก่อนทดสอบรอบก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบกับร่างเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับว่าความเร็วรอบมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ต่อสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมป้อนเข้ามาที่แรงดัน60โวลต์นะครับนะสำหรับตัวนี้นะเพราะpower supply จ่ายด้วยตัวนี้นะครับมันจ่ายได้สูงสุดที่60โวลต์นะครับที่จริงนะครับถ้าสมมุติเอาไปใช้ในระบบ60โวลต์เนี่ยโวลต์ตรงนี้นะครับตอนชาร์จเต็มมันจะขึ้นมาก็ประมาณ60ปลายๆนะครับเกือบ70โวลต์นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง60โวลต์ดูนะครับเนี่ยนะใช้วอลลุ่มนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบรอบสูงสุดนะครับที่ทำได้นะนี่อันนี้คือสูงสุดแล้วเดี๋ยวนะครับมันต้องจำเกียร์3ด้วยขึ้นมาอีกนิดหน่อยแทบไม่ต่างเห็นไหมนี่ไม่รู้นะครับว่ามันหมุนรอบความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะเกิน 2,000 รอบนะครับหรือว่าประมาณ 2,000 นิดๆนะครับ 2,000 RPM ไม่เกินนี้นะครับซึ่งมันถือว่าช้าเกินไปนะครับที่จริงอยากได้ให้มันเร็วกว่านี้นะครับผมจะมาใช้กับระบบ48ด้วยนะครับขนาดระบบ60โวลต์เนี่ยนะครับยังหมุนได้แค่นี้ถ้าเป็นระบบ48มันก็หมุนได้อ่อนกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบแรงบิดนะครับทีนี้มาทดสอบแรงบิดนะครับโดยผมจะปรับรอบให้มอเตอร์มันหมุนช้าที่สุดเท่าที่จะปรับได้นะครับลองเอามือจับดูว่าจะจับอยู่ไหมนะครับนะปุ๊บนี่เป็นรอบต่ำสุดนะครับเห็นไหมก็ไม่กี่สิบรอบต่อนาทีนะครับตอนนี้ป้อนเข้ามา60โวลต์นะครับแกนตัวนี้ประมาณ20มิลนะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับใหญ่มากนะแกนใหญ่มากนะครับเห็นไหมอันนี้คือเก่งสุดๆนะครับไม่อยู่นะรอบหมุนช้าขนาดนี้แต่แรงบิดเยอะมากนะครับไม่อยู่มอเตอร์เป็นมอเตอร์ขับตรงนะครับไม่มีเกียร์ทดด้านในนะครับอันนี้เป็นแกนมอเตอร์ตรงๆเลยนะครับซึ่งถือว่าแรงบิดดีมากนะครับเนื่องจากมันพันหลายรอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็กมันก็เลยหนาแน่นหน่อยเอาไม่อยู่นะครับนะจับยังไงก็จับไม่อยู่นะครับซึ่งปกติแกนใหญ่ขนาดนี้นะครับยิ่งเป็นแกนใหญ่ที่จริงแรงเสียดทานมันจะยิ่งเยอะนะครับยิ่งเป็นแกนเล็กมันจะจับยากแต่นี้แกนใหญ่มากแกนเกินน่าจะราวๆ20มิลนะครับยังจับไม่อยู่เลยนี่หมุนนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้ไม่มีฮอร์เซนเซอร์ด้วยนะครับนะเป็นขับตรงๆ3สายแบบนี้เลยนะครับถ้ามีฮอร์เซนเซอร์มันจะนิ่งกว่านี้มันจะเสถียรกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าฮอร์เซนเซอร์มันจะจับตำแหน่งแกนได้ว่ามันหมุนไปอยู่จุดไหนนะครับถ้ามันไม่เคลื่อนถ้าแกนไม่เคลื่อนขดลวดเนี่ยการเหนี่ยวนำของขดลวดมันก็จะไม่เคลื่อนไปแกนมันก็จะไม่เคลื่อนไปขดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะจับตำแหน่งของแกนได้มันจะแรงบิดจะเยอะกว่านี้อีกเสถียรกว่านี้อีกนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีฮอร์เซนเซอร์ในรอบต่ำๆปกติจะมีปัญหาว่าเวลาเราจับเนี่ยด้วยกล่องมันไม่รู้ว่าแกนหมุนไปที่กี่รอบหรือว่าหมุนไปที่ตำแหน่งไหนนะครับมันจะสุ่มเอามันจะทำงาน1 2 3 1 2 3 1 2 3ไปตามลำดับของมันเองโดยที่ไม่สนว่าแกนไปอยู่ที่จุดไหนนะครับบางทีนะครับซึ่งทำให้บางทีถ้าแกนเจอแรงต้านมากๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าขดลวดเนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่ที่1 2 3 1 2 3ต่อไปโดยที่ไม่สนว่าแกนอยู่ไหนบางทีแกนหยุดนิ่งแต่อันนี้ก็ยังรันไป1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยนะครับ
นะมันจะไม่หยุดรอนะครับแต่ถ้ามีฮอเซนเซอร์มันจะหยุดรอจนกว่ามันจะเปลี่ยนโคดหรือว่าถ้าหนืดมากๆกล่องก็จะตัดการทำงานไปเลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมอันนี้จนเจ็บนิ้วแล้วนะครับถือว่าแรงบิดดีนะครับแรงบิดดีมากถ้ามีฮอเซนเซอร์ยิ่งจะดีกว่านี้ในรอบสูงๆหรือรอบต่ำๆนะครับทีนี้พวกที่ไม่มีฮอเซนเซอร์เนี่ยถ้ารอบจัดจริงๆไม่รู้จะมีผลไหมนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกมันไม่รู้ตำแหน่งแกนนะครับเพิ่มหน่อยนี่คือรอบสูงสุดแล้วนะครับได้เท่านี้นะไม่มีทางนะครับนะขนาดรอบต่ำยังไม่อยู่เลยนะครับรอบสูงไม่ต้องพูดถึงนะครับจับไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะครับนี่เห็นไหมอย่างกับมอเตอร์เกียร์นะครับหมุนช้ามากแต่จับไม่อยู่เห็นไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับโปรเจกต์ทดลองวันหยุดนะครับถามว่าทำไมช่างมาทำอะไรพวกนี้นะครับปกติจะทดสอบทดลองงานระบบโซล่าเซลล์ทำแบตทำระบบต่างๆนะครับที่จริงนะครับผมยังไงอ่ะสนใจหลายด้านมากนะครับเกี่ยวกับการทดลองนู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์รถไฟฟ้างาน DIY งานเชื่อมงานโครงสร้างต่างๆนะครับมีความชอบส่วนตัวหลายอย่างมากเกี่ยวกับงานพวกนี้แต่ไม่ค่อยจะมีเวลาทำนะครับมีเวลาวันเดียวแค่วันอาทิตย์ก็ต้องเลือกเอาว่าจะทำอะไรนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็มาขุดอยู่กับเจ้ามอเตอร์นะครับทดสอบว่าจะทำรอบความเร็วได้ดีกว่าเดิมไหมนะครับโดยถ้าใช้แกนเดิมๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโดยการผ่าแกนเดิมผ่าโคดเดิมนะครับไม่พันใหม่เนี่ยมันทำได้แค่นี้นะครับในระบบไม่เกิน60โวลต์รอบได้แค่ไม่เกิน 2,000 รอบต้นๆนะครับซึ่งมันไม่พอใจนะครับสำหรับผมยังไม่พอใจนะครับอยากให้มันจัดกว่านี้นะครับสัก 3-4,000 รอบเป็นอย่างต่ำนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่จะต้องพันใหม่เนื่องจากว่าผมจะกะว่าให้มันใช้กับระบบแบตโดนแบบนี้นะครับเนี่ยนะผมมีแบบนี้หลายลูกเลยนะครับซื้อมือ2มาก็ฟื้นฟูเซลล์เรียบร้อยนะครับก็ประสิทธิภาพน่าจะ 70-80% พอใช้งานได้นะครับซึ่งแรงดันนะครับมันแค่แรงดันมัน 12S หรือว่า44นะครับเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ 44.4 โวลต์นะครับแรงดันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันต่ำแบบนี้เอามาใช้กับมอเตอร์แบบนี้รอบมันไม่ได้นะครับรอบมันช้าเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องพันใหม่นะครับพันใหม่ให้รอบมันจัดกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าพันใหม่แล้วรอบจัดกว่าเดิมกระแสก็จะกินเยอะกว่าเดิมนะครับกล่องเดิมๆนะครับบางทีไม่แน่ใจว่าจะรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวก็ต้องโมกล่องด้วยให้มันทนกระแสได้มากกว่าเดิมในระบบแรงดันต่ำที่ไม่เกิน48โวลต์นะครับระบบ48ต้องโมหน่อยนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยอย่างที่บอกไม่ใช่มืออาชีพนะครับและถ้าใครมาชมคลิปนี้ของผมเป็นคลิปแรกนะครับผมไม่ได้ทำจักรยานไฟฟ้าไม่ได้โมรถไฟฟ้าไม่ได้ซ่อมกล่องไม่ได้ซ่อมมอเตอร์นะครับผมซ่อมอินเวอร์เตอร์ระบบโซล่าเซลล์ชาร์จเจอร์ MPPT อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดออนกริดงดซ่อมอยู่นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับหรือว่าเป็นไอเดียให้ใครลองทดสอบทำดูเวลาว่างๆนะครับเนี่ยนะเอาไว้ทำสกูตเตอร์ไฟฟ้าขี่เล่นนะครับนะโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ